สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดับฟาร,ร์มทุกท่านครับวันนี้สันดับฟาร,ร์มมีความรู้ข้างอคอกมานำนเสนอให้กับพี่น้อง f อผู้เลี้ยงสัตว์ได้ทราบเกี่ยวกับปัญหานะครับที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์อีกปัญหาหนึ่งนะครับปัญหาที่สันดาฟาร,ร์มจะนำมาเล่าให้ฟังนี้เกี่ยวกับเรื่อง การใช้รั้วร่วมนะครับการใช้รั้วร่วมนะที่แปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่สันดาปามใช้เลี้ยงควายอยู่นะครับเป็นแปลงที่ของตันดาปามเป็นอ่าเป็นเนื้อที่หกไร่กว่าๆนะครับหกไร่กว่าซึ่งสันดาวามทำข้อควายนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ด้วยควายก็เดินอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ ซึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นของชาวบ้านนะของชาบ้านที่เขามาซื้อที่แล้วคนคนต่างจังหวัดนะครับคนกรุงเทพหรืออะไรประมาณนั้นเขามาซื้อที่แล้วก็ปลูกต้นไม้แต่เราก็ใช้รั้วร่วมกันนะครับที่เพราะว่าเขาขอล้อมรั้วของเขานะครับแล้วก็ผมเองก็อ่า ถนนเส้นนี้เป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะครับเป็นสามเจ้าเนาะแต่ของผมเองก็สองสันดาฟามเองก็ล้อมรั้วเหมือนกันนะครับนี่ครับล้อมรั้วแบบนีนะ้แต่ก็ล้อมไม่หมดนะครับเพราะว่ามันมันเป็นถนนของอีกเจ้าหนึ่งเข้าไปในที่ของเขาข้างหลังนะครับผมเองก็ล้อมรั้วแค่แค่มุมหน่อยเดียวเข้ามาแล้วก็ใช้ลวดดึงเอาเชื่อมกับเชื่อมเอากับรั้วของเขานะครับเชื่อมเอากับรั้วของเขา เพราะว่าเราเองไม่ได้ไม่ได้ทํารั้วอีกด้านหนึ่งแต่สันดปาปปามล้อมสามด้านนะครับสามด้านอีกด้านนี้ก็อาศัยรั้วของเขานะครับในรั้วของของเขาใช้รั้วร่วมกันแต่สันดาปปามจะมาเล่าถึงอ่าเรื่องอันตร,รายของการใช้รั้วร่วมนะครับมีนะครับพี่น้องถ้าเราทาอาชีพเลี้ยงสัตว์นะถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ทําอาชีพเลี้ยงสัตว์นี้มีแต่ผลดีนะครับมีแต่ผลดี อันตรายในที่นี้คืออะไรครับพี่น้องมาตามมาดูกันนะครับพี่น้องบางท่านอาจจะเห็นแล้วนะครับอาจจะเห็นอ่าแต่คงยังไม่ชัดนะเดี๋ยวจะพาไปดูชัดๆนะครับขออนุญาตภาพจะสั้นๆหน่อยเนาะเพราะเดินเดินไม่ค่อยเสมอๆนะครับผมเดินเอียงๆนี่ครับพี่น้องเห็นไหมอ่าย่าน,นี้ไม่ได้แห้งเองธรรมาชาตินะครับ เกิดจากเขาทําสวนเป็นปลูกไม้ยืนต้นนะครับไม้ยืนต้นเขาก็พ่นยาฆ่าหญ้านะครับพ่นยาฆ่าหญ้าทีนี้การพ่นของเขาก็จะเลยเข้ามาในฝั่งที่เราใช้เลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัวควายถ้าเราไม่รู้นะครับปล่อยให้มากินเนี่ยอันตรายถึงชีวิตนะครับพี่น้องอันตรายถึงชีวิต วัวควายท้องก็แท้งลูกได้นะครับแท้งลูกได้เลยถ้ากินยากินยาที่มันมีส่วนผสมของยาฆ่าหญ้าไปเพราะการพ่นยาของเขานะครับมันก็จะมาเขาจะพ่นแต่บริเวณของเขาก็ไม่ได้เขาก็ต้องพ่นในบนชิดรั้วเพราะชิดรั้วละอองยามันก็จะฟุ้งออกมามันก็จะ หล,ลีกไม่พ้นแหละครับนะก็ต้องเข้ามาในเขตที่เราปล่อยสัตว์เลี้ยงเพราะนั้นพี่น้องครับถ้าเรารู้ว่าเขาฉีดยาฆ่าญยาเนี่ยเราก็ต้องกําจัดเขตของเรานะครับอย่างสันดาฟาร์มเองก็ล้อมนะครับล้อมลวดไฟฟ้ากันไม่ให้กวายมากินนะครับกันไม่ให้กวายมากินอ่าอันนี้เราต้องคอยระวังนะพี่น้องครับเตือนกันไว้เพราะว่ามันเสียหายกันเป็นวงกว้าง ซึ่งเขาฉีดยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วมันเป็นสิทธิของเขาที่เขาต้องการจะรักษาทรัพย์ของเขานะครับเราไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการรักษาทรัพย์สินของเขาเนาะเพราะเครืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นลวดหนามขึ้นรั้วเขานะครับมันก็ทําให้ลกลุงรังแล้วก็ทําให้ลวดหนามเสียหาย<ไป>เขาก็จําเป็นจะต้องรักษาทรัพย์ของเขาเราก็ต้องรักษาทรัพย์ของเรา ครับถ้ารู้ว่าเขาฉีดพ่นยาเราก็กันนะครับมีวิธีกันด้วยการใช้ลวดไฟฟ้าไม่ให้ควายเราวัวเราเข้ามากินหญ้าที่มียาฆ่าหญ้านะครับพี่น้องอันตรายมากฝากเตือนพี่น้องด้วยนะครับกันแชร์แชร์ไปว่าอ่าอันตรายของการใช้ล้วร่วมสําหรับสัตว์เลี้ยงมันจะมีเรื่องเนี่ยครับยาฆ่าหญ้าเป็นเหตุนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่ใช้ล้วร่วมเนี่ย มันจะเขาเองเขาล้อมรั้วเนี่ยเขาจะใช้ให้ลวดหนามอยู่ด้านนอกซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับใครล้อมรั้วเขาก็จะต้องให้ลวดหนามอยู่นอกนอกเสาลั้วอยู่แล้วเพื่อไม่เพื่อกันทรัพย์สินของเขานะครับนะแล้วทีนี้ถ้าวัวกวายเราเดินนะครับเดินชิดรวดของเขาเนี่ยจะทําให้นะครับจะทําให้หางเนี่ยครับสะบัดไปถูก ลวดหนามแล้วก็จะทําให้ขนพันพันลวดหนามแล้วขนจะขาดนะครับหางจะขาดพูดง่ายถ้าถ้าขนไม่ขาดก็หางขาดเลยแหละหนะพี่น้องจะป้องกันได้ก็ด้วยการนําเอาพลาสติกถุงพลาสติกนะครับมามัดกันไม่ให้วัวควายเข้าใกล้ลวดหนามนะครับมัดไว้เป็นแนวไว้วัวควายถ้าเราใช้ลวดหนามประจัลวลวดลวดไฟฟ้าประจําเนี่ย ถ้าเขาเห็นทุงผงพลาสติกเขาจะไม่ไม่เข้าใกล้นะครับอ่าแต่ตอนนี้ตันดาฟาร์มยังไม่ได้ทํานะครับยังไม่ได้ทําเดี๋ยวก็จะทําในวันต่อ,ต,อต่อไปนี้ก็จะเริ่มทําตอนนี้ทาของตัวเองอยู่นะครับตอนนี้กําลังกําลังใส่พลาสติกที่ล้อมรวดหนามไว้นะถ้ามีการทํารู้ว่ารวหนามเนี่ยพี่น้องจะต้องมัดถุงพลาสติกด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะนี่ทําแบบนี้ครับตอนนี้ตันดาฟาร์มก,กําลังเริ่มทําอยู่ เดี๋ยวพาไปดูนี่ข้อข้อเสียของมันจะมีอย่างนี้ครับพวกลัวคว,ควายหางพันลวดหนามแล้วก็เรื่องอยาขยาพี่น้องต้องระวังนะครับแต่ส่วนข้อดีมีเยอะแยะมากมายการใช้รั้วร่วมก็คือหนึ่งเราก็ประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุนเราไม่ต้องล้อมเราไม่ต้องล้อมนะครับน,น,นี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับแต่ฟาร์มก็จะใช้ เนี่ยครับใช้ถุงพลาสติกมัดเดินสายอีกเส้นหนึ่งของต้นดาฟามใช้ลวดหนามแค่สามเส้นนะครับล้อมสายแค่สามเส้นแล้วก็ใช้รั้ลวดไฟฟ้าเสริมอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ผูกพลาสติกเอาไว้อย่างเงี้ยครับพี่น้องตอนนี้ทำเกือบรอบแล้วนะครับทำเกือบรอบหมดแล้วถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับสวัสดีครับ